ช่วง Modern Food Good Kitchen มาถึงช่วง Modern Food Good Kitchen นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาทำในส่วนของบะหมี่เนื้อเทอริยากินั่นเองนะคะ Please baby don't you know เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่แน่นอนพูดถึงเนื้อก็ต้องมีเนื้อสันนอกจากออสเตรเลียเลยนะคะมาไกลขนาดนี้เลยสำหรับเนื้อสันนอกเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาหมักก่อนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะผมเองได้ลวกบะหมี่รอไว้แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นก็ใส่ไข่แล้วก็มีเกลือให้มันมีรสชาตินะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของแป้งข้าวโพดซอสปรุงรสก็น้ำมันงาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคลุกเคล้าเนื้อผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของกระทะนะคะเตาไฟฟ้าสวยๆอย่างนี้นะคะผัดกระเทียมกันก่อนนะคะให้หอมก่อนส่งกลิ่นหอมแล้วก็เห็ดค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดกับซอสเทอริยากิก่อนอื่นผมอยากจะอย่างนี้ก่อนเลยบะหมี่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะจะเป็นบะหมี่ไข่ลวกหรือว่าจะเป็นบะหมี่ทั่วๆไปนะคะจะเป็นอุด้งอุด้งก็แหละที่เรามีอยู่แล้วเราก็นำมาลวกงี้และเพื่อความหอมมากขึ้นน้ำมันงาค่ะใส่กับซอสปรุงรสหน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะเชื่อเหอะเอาละจากนั้นนะคะเอาเนื้อใส่ลงไปค่ะที่เราหมักไว้เอาละเมื่อเราเพิ่มแล้วนะคะเราก็มาส่วนของเครื่องดูดควันเนื้อเนี่ยอย่าผัดนานนะคะเพราะเนื้อสันนอกมาระดับขนาดนี้แล้วเนี่ยมันมีความอร่อยในตัวเนื้อของมันอยู่แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ซอสเทอริยากิเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเทลงบนบะหมี่ค่ะด้วยความรวดเร็วจากนั้นนะคะผมก็จะโรยงาบะหมี่เนื้อเทอริยากิค่ะง่ายๆสะดวกและก็ที่สำคัญออกมาสวยคุณเองก็ยังสวยในครัวของคุณด้วยนะคะและนี่เลยเรียบร้อยแล้วค่ะในช่วง Modern Food Good Kitchen ในช่วงหน้าค่ะคุณยิมนะคะครอบครัวพาเลสค่ะมีเมนูอร่อยๆ รอคุณอยู่เช่นเดียวกันสักครู่ค่ะสนับสนุนความอร่อยโดย Hefele Functionality for you